สวัสดีค่ะจากบ้านไร่มงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่มงพยอมพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเล็บครุฑใบด่างนะคะเป็นไม้ที่สวยงามมากๆนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่2ต้นแล้วนะคะจากที่ได้แยกปักชำไว้10ต้นนะคะตอนนี้ก็มีสถานการณ์เชื้อโรคโควิดแถมยังมีชิกุนคุณย่ามาร่วมด้วยนะคะสำหรับแถบทางบ้านไร่วังพยอมนี้นะคะตัวพาหะมาก็คือยุงนะคะเป็นยุงสายพันธุ์ใหม่ตามที่สาธารณสุขแจ้งมานะคะทางหมู่บ้านของบ้านไร่วังพยอมก็ให้คนป้องกันตัวเองนะคะหลายๆคนก็ไม่รู้จะไปไหนก็หันมาปลูกต้นไม้อยู่กับบ้านอยู่กับสวนสวยๆปลูกผักปลูกพืชไม้มงคลปลูกไม้ประดับสารพัดอย่างนะคะวันนี้บ้านไร่องค์พยอมก็เลยจะมาย้ายไม้มงคล2ชนิดนี้นะคะคือต้นเล็บครุฑใบด่างนะคะสีสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะย้ายจากกระถางเล็กแบบนี้นะคะมาใส่กระถางน่าจะเป็นประมาณ8นิ้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาเอาออกจากกระถางก่อนนะคะโอ้ยตายจริงแหละขออภัยค่ะรากของเขาโผล่ออกมาแล้วนะคะจะออกได้ง่ายไหมคะเนี่ยจะหลุดจะเละจะขาดไหมคะเนี่ยโอ้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 ยรากเขาเต็มเลยค่ะมิน่าล่ะเขาถึงไม่เจริญเติบโตขึ้นมาอีกอันนี้ไม่แน่ใจว่าหน่อเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าหน่อเดียวกันก็คนละหน่อว้าวอันนี้เขาแตกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวบ้านไร่มงพยอมก็จะแยกเลยถ้าอย่างนั้นก็แยกกระถางใหม่ย้ายกระถางใหม่นี่ค่ะได้หลายกระถางเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็ใส่กระถางแบบนี้นะคะเอาต้นนี้ลงก่อนเราจะไม่ให้เขาโตมากนะคะเล็บครุฑใบด่างนี้เป็นไม้ฟอกอากาศตั้งไว้ในห้องนอนตั้งไว้ในห้องรับแขกได้นะคะตั้งไว้ตามมุมห้องโต๊ะอาหารได้นะคะนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะ1ต้นสำหรับต้นนี้นะคะทำเป็นไม้โชว์โขดได้เลยนะคะเป็นไม้ทำแบบบอนไซได้เลยนะคะใช้ลวดดัดกิ่งได้นะคะถ้าใครมีฝีมือทำก็ทำได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ดินให้เต็มแล้วเราก็กดนะคะกดให้แน่นๆเพราะว่ารากเราย้ายกระถางใหม่ถ้ารากเขาโดนลมก็อาจจะการเหี่ยวเฉาได้นะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้เขาเป็นต้นที่เอียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวบ้านไร่มงพยอมก็จะปล่อยจ
จะปลูกแบบนี้นะคะให้เขางอลงแบบนี้นะคะเมื่อหลายวันผ่านไปเดี๋ยวเขาก็จะตั้งตรงขึ้นมาเองนะคะอันนี้คือการปลูกต้นไม้นะคะไม่ต้องไปดัดให้เขาตรงนะคะปล่อยเขาเดี๋ยวเขาจะตรงขึ้นมาเองนะคะตอนนี้บ้านไร่องค์พยอมก็ย้ายกระถางเล็บครุฑใบด่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้8กระถางนะคะสำหรับมีต้นเล็กต้นนี้เดี๋ยวจะดัดไม่แน่อาจจะทำเป็นบอนไซก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไม้ตั้งโต๊ะได้นะคะไม้ต้นเล็กๆตั้งโต๊ะได้ส่วนอันนี้ต้นใหญ่ๆก็ตั้งใส่กระถางสวยๆตั้งตามมุมห้องนะคะตามโต๊ะได้นะคะตอนนี้บ้านไร่องค์พยอมก็ขออนุญาต FC ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามบ้านไร่องค์พยอมว่าขอเป็นการขยายพันธุ์ไม้มงคลนะคะเพราะว่าตอนนี้ผักก็กำลังเจริญเติบโตได้ดีพอสมควรตอนนี้หนอนก็ไม่มีรบกวนแล้วนะคะเพราะบ้านไร่องค์พยองก็หันมาใช้ใบสะเดาหางไหลเป็นตัวยาที่ป้องกันได้ดีเยี่ยมนะคะเพราะตอนแรกนั้นบ้านไร่องค์พยอมหมดพอดีกว่าจะทำได้ก็เป็นที่น่าเสียดายแล้วก็เสียใจที่หมดไปเป็นแปลงๆเลยนะคะตอนนี้ก็หันมาทำไม้มงคลก่อนปีใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีผู้ซีมาสนใจต้นไม้ของบ้านไร่องค์พยอมเยอะนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องค์พยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะอากาศหนาวมากแล้วนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะตั้งการ์ดให้มั่นนะคะสวัสดีค่ะ